This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world จริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่าการแบ่งส่วนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาได้มีคุณภาพหรือเปล่าแต่ชั่วโมงของการนอนเรานอนบนเตียงก็จริงแต่หัวคิดไม่หยุดแล้วนอนไม่หลับมันจะเรียกว่านอนได้ยังไง8ชั่วโมงที่มีความหมายกับตัวเรากับคนสําคัญและการรับผ่อนทางใจสมมุตินะคนบางคนโชคร้ายครับเกิดในกรุงเทพเดินทางสมมติหายไปสชั่วโมง ไป2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงอมไอ้แชั่วโมงเนี้ยที่ควรจะได้ใช้เพื่อตัวเองจริงๆหายไปละเหลือสี่ซึ่งสีเนี้ยครับยังไม่รวมเวลาอาบน้าอีกนะยังไม่รวมเวลากินข้าวนะสุดท้ายครับคนบางคนเนาะอาจจะเหลือ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี้ยไว้ให้ตัวเองได้แค่แบบนั่งไถมือถือชั่วโมงเดียวก่อนนอนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพน์ค่ะ this is thai p b s podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับข้็สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้คือเรื่องของชีวิตสมดุลตามหลัก888่าเอ๊ะอะไรคือ888นะคะเลขนี้มีความหมายยังไงเดี๋ยวคุยกับดรสุวัตวงศวงทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณเอิญสวัสดีครัคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะ เอ๊ะเลขนี้มีความหมายยังไงคือเลข8ดเนี่ยก็เป็นเลขมงคลายุขแล้วใช่คมันมาจากสายมูเตลูสายมูไม่ผมเล่นมุกใชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมูจริงๆแหละนะคะแล้วถ้าเลข8ดแล้วเนี่ยถ้าเอาวางเป็นแนวนอนจะมีความเป็นอินฟินิตี้เฮ้ยซึ่งวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอามายงให้สยให้มันดูมันให้มันดูเหมือนมีอะไรเออจริงๆมีค่ะแปดแปดแปดเอ๊ะมันคืออะไรแล้วทาไมถ้ามีเลขเนี้ยสาม เลขแปดเนี่ยสามครั้งแบบนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตสมดุลได้เลยเหรออ่าอืมครับใช้คํานี้แล้วกันครับมันเป็นหลักการเรื่องของการจัดการเวลาอาแบบแบบง่ายๆหลักคิดง่ายๆแต่ถ้าจะใช้ได้จริงไหมอาจจะไม่ง่ายทำไมอย่างนั้นครับพูดง่ายๆมันคือหลักการตามบุรมคติแหละว่าถ้าเราสามารถใช้เวลาแบบแบ่งเป็นสามส่วนได้อย่างเงี้ยไปกับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าถึงต่อไปอย่างเงี้ยครับน่าจะทำให้คล้ายๆมันก็จะไปเติมในส่วนสำคัญของชีวิต ในส่วนต่างๆได้พอดีซึ่งแน่นอนเรามีเวลาทั้งหมดยี่บสี่ชั่วโมงต่อวันถูกไหมครับแปดสามยี่บสี่แปดคูณสามยี่บสี่พอดี uh huh. เพราะงั้นเขาก็เลยแบ่งเป็นสามก้อน uh huh. ว่าเออนี่คือสิ่งหลักๆที่ชีวิตคนเราจะต้องใช้ไปกับสามส่วนค่ะอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอมันมันมันจะสมดุลจริงเหรอสมดุลไหมผมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายครับเรื่องเนี้ยเราอาจจะพูดในมุมที่ไม่ต้องไปค้ำเคร่งกับมันค่ะเพราะจริงๆแล้วในชีวิตแต่ละคนนะครับ มันจะมีห่วงเวลาของการจําเป็นต้องใช้กับแต่ละสิ่งไม่เท่ากันหรอกแต่บางทีแ8 8แถ้าสมมุติเราไม่ต้องไปไปซื่อตรงกับเวลามันมากค่ะ<ฆ>แต่อาจจะหมายถึงว่าสามส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่สําคัญต่อชีวิตเราในอัตราส่วนที่เท่าๆกันค่ะ<ฆ>ใช้คำว่าอัตราส่วนนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าเวลาต้องเท่ากัน<ฆ>แต่มาถึงน้ําหนักของมันความสําคัญของมันเนี่ยมันอาจจะเท่าๆก,กันแหละ อ๋อคือคือมันมันมีการเว่นเวทความสมดุลแบบเฉลี่ยออกมาแล้วแหละว่าน่าจะประมาณนี้อาจจะยืดหยุ่นได้ไม่เป็นไรใช่ยืดหยุ่นได้ชีวิตชีวิตจริงไม่มีใครสามารถเป๊ะตามนี้ได้แน่ๆ8ชั่วโมงเสร็จปุ๊บอึฉันไปทําอย่างอื่นต่ออีก8ชั่วโมงอึ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันมันจะไม่ชั่วขนาดนั้นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ทุกวันหรอกมันจะมียืดหยุ่นสลับบ้างอาจจะโยกเวลาของวันนี้ไปทําวันโน้นบ้างแล้วอาจจะวันนี้อาจจะบวกไม่ใช่แค่8อาจจะเป็น10ก็ได้อ๋อเนี้ยครับ ก็มีความยืดหยุ่นอยู่ในนี้ซึ่งอ่ะเรามาดูกันนะว่าไอ้สามก้อนเนี่ยครับแปดแปดแปดเนี่ยแต่ละก้อนมีอะไรบ้างก็คือแบ่งเป็นสามก้อนก้อนแรกแปะชั่วโมงแรกะครับเป็นเรื่องของการพักผ่อนร่างกายซึ่งเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วทางการแพทย์ว่าร่างกายคนเราควรได้นอนวันละแปดชั่วโมงซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บรรจุอยู่ในเราเรียนในระบบการศึกษาภาพบังคับมาตลอดค่ะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เวลา ที่คุณหมอพูดอย่างเงี้ยครับก็จะพูดเจ็ถึงแปดชั่วโมงอ่าใช่ใช่ไหมครับอ่าซึ่งตรงนั้นอ่ะมันคือจุดที่ร่างกายคนได้นอนหลับพักก่อนถ้าร่างกายเราพักไม่พอนอนไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นครับก็อ่อนเปลี่ยเพียแรงอ่าไม่มี เเรียกอะไรนะไม่มีกําลังวังชาไม่ีกำลังวังชาสติสเตอร์แบบว่ามันมันวิ่งไปหมดละหรือแม้กระทั่งความกระปี้กระเป๋าอาจจะไม่มีใช่หรือถ้าถ้าไปเชื่อมกับร่างกายมากขึ้นคือเวลาที่เราที่ร่างกายเราควรจะได้ใช้เพื่อซ่อมแซมผลริ่สีกหรอมันไม่ได้ซ่อมอุ้ยอายุขนาดนี้ยังซ่อมได้อีกหรอมันยังซ่อมอยู่ใช่ไหมมันซ่อมอยู่จะได้ จะได้นอนนอให้มันแปดชั่วโมงพักผ่อนนี้แปดชั่วโมงเพราะว่านนความความสึกหลอมันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันอาจจะอยู่ในระดับเซลล์ก็ได้อซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ผมคงพูดพูดไม่ได้มากเพราะผมไม่ใช่แพทย์เนะาะแต่เรื่องนี้มันก็จะมีหลักทางการแพทย์ที่พูดจะอยู่เสมอว่าพวกนั้นช่วงเวลาที่เรานอนนั่นแหละมันคือจุดที่ใครมันจะร่างกายจะขับทั้งของเสียหรืออะไรก็ตามที่เป็นพิษสะสมในร่างกายหรือเซลล์ที่เรามีปัญหาที่มันที่มันเริ่มเสื่อมที่มันเริ่มอ่อนล้ามันก็จะมีอะไรที่มันเข้าไปฟื้นฟู บางทีคนที่นอนน้อยอาจจะแก่เร็วก็ได้เพราะว่าการฟื้นฟูหรือว่าการฟ่อมแฟมของร่างกายมันไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มีคลินิกเยอะอ่าหรือถ้ามากกว่านั้นนะครับเราจะเคยได้ยินว่าสำหรับบางคนที่นอนน้อยอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมได้เร็วขึ้นเออจริงอ่าความจําก็น้อยลงใช่ใช่ครับอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มนอนน้อยเราเราใช้สมองเยอะมาทั้งวันแล้วในพมันเพราะฉะนั้นจริงแล้วก้อนแรกแปดชั่วโมงมันคืออัตราส่วนที่ทุกๆุกคนควรจะได้โดยเป็นพื้นฐาน อืมคือใช้กับการที่เราจะต้องพักผ่อนพักผ่อนนอนหลับให้พออันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจมันมีแปดอยู่สามตัวใช่ไหมคะซึ่งแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่คําว่าพักผ่อนมันอยู่อันแรกเลยอ่ะน่านนสนใจมากเลยอ่ะนั้นเราต้องพักผ่อนพักผ่อนใช่มันคือร่างกายมันคือ,อคพื้นฐานของของการใช้ชีวิตทั้งหมดนะครับถ้าเรามีแต่จิตแต่ร่างกายไม่เหลือเราจะเป็นแค่วิญ,ญญาณ <laughs> คือจริงๆคือจริงๆบางคนอบบ่เอ้ยของฉันการพักผ่อนของฉันก็คือการได้ไปเที่ยวการได้ไปดูซีรีส์หรืออะไรก็แล้วนี่คือการพักผ่อนแล้วรวมอยู่ในแปดชั่วโมงได้ไหมอ๋อมันจะเป็นแปดก้อนอื่นครับเอาเหรอแยกกันแยกกันอันนี้คือการนอนจริงๆร่างกายหลับให้ร่างกายของเราได้แบบว่าใช่ครับชั้นดาวตัวเองบ้างพูดง่ายๆมันคือกายภาพอมันคือกายภาพตัวเราเองเลยตัวเรากายภาพพักเพื่อร่างกายค่ะ ให้พักจริงๆใช่สมองก็พักจริงๆไม่ได้ว่าแบบพักแต่คุณก็ยังแบบว่าสมองยังรันทํางานกันอยู่แบบนั้นใช่ครับมันก็เหมือนคล้ายๆเราขับรถนะครับมันก็ต้องมีช่วงที่แบบรถพักเครื่องบ้างก็ต้องมีซ่อมบำรุงบ้างอ๋อตกใจคิดว่าจะบอกว่าจะมีช่วงที่เราหลับในบ้างไม่ใช่ครับหมายถึงรถใช่ไหมเออพักบ้างใช่รถจนมันก็ต้องแบบผ่อนคันเร่งก็ต้องมีช่วงที่ดับเครื่องบ้างใช่เพราะไม่งั้นเครื่องเครื่องมันจะร้อนตลอดมันอาจจะแบบว่า ช็อตได้ใช่ครับมันก็เหมือนตัวเราอืไม่ได้พักเลยช็อตกันช็อตได้เหมือนกันเพราะว่าจะวิ่งวิ่งงงเลยนะถ้าเกิดนอนน้อยอ่ะเรายิ่งถ้านอนน้อยติดติดกันนะเออเห็นชัดเลยค่ะความเอ๋อเยือนเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็จะแบบอะไรนะมันจะหลุดมันจะหลุดไปอ่ะอันนี้คือแปดแรกแปดแรกโอเคเรามาดูแปดที่สองแปดที่สองมาแปดที่สองคือเป็นเรื่องของการทํางานสร้างรายได้ Hmm. หรือหรือเอสมมติถ้าเป็นคนวัยทางานเนาะก็คือเราจะพูดถึงการทํางานสร้างรายได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนวัยทางานอาจจะเป็นวัยเรียนก็คืออาจจะเป็นการเรียนให้เต็มที่เนี่ยครับอ hmm. <laughs> ซึ่งส่วนนี้มันคือเป็นภารกิจหลักของของตัวเราก็คือบทบาทตามหน้าที่อะ่ะค่ะเออเพราะว่าถ้าถ้าก้อนนี้เราพูดถึงคนทํางานเนาะถ้าเกิดไม่ทํางานนะครับ uh, เอาเงินที่ไหน <laughs> <laughs> ไม่ที่บ้านมีอยู่แล้ว <laughs> ก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ใช่อันนี้มันเลยกลายเป็นว่าแปดของแต่ละคนนะครับมันก็เลยอาจจะมีสิ่งที่มันปกผันไปตามรูปแบบชีวิตอคือแปดแรกเนี่ยเหมือนกันคือต้องนอนพอแปดที่สองปุ๊บเป็นเรื่องการพัดของของชีวิตที่เราตื่นมาแล้วบางคนทํางานบางคนเรียนอก็ทําพัดนี้ให้ตัวเองให้เต็มที่ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าพ์ทนี้เป็นพาร์ทของคนส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่คือคนที่ยังต้องทํางานนะครับแต่คนที่แบบไม่เป็นไรบ้านรวย ผมว่ากลุ่มนี้คนส่วนน้อยก็มีความอิจฉาเล็กน้อยอ่าซึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องใช้8ดชั่วโมงไปกับทํางานสร้างรายได้ก็ได้นะเขาอาจจะใช้แค่สองชั่วโมงก็ได้กับการแค่บริหารธุรกิจของเขาค่ะและเห็นว่าทุกอย่างก็ลาบเลื่อนดีค่ะเขาอาจจะเอาไอ้อีกหกชั่วโมงที่หายไปจากแปดเนี่ยครับไปใส่อย่างอื่นก็ได้อืมเออเนาะอืมก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องตตยตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ต้องไม่ต้องครับ แต่ถ้าเรียนเนี่ยน้องๆก็ต้องเรียนให้ครบใช่ครับคืออาจจะไม่ต้องแปดนะเพราะบางทีคำว่าแปดที่นี่อาจจะหมายถึงไปเรียนที่โรงเรียนอาจจะหกชั่วโมงทําการบ้านสองชั่วโมงก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ก็อาจจะเรียนแล้วก็ไปเรียนต่อเออเพิ่งอาจจะเยอะไปบางครั้งมันก็เสียบาลานซ์แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่เป้าหมายชีวิตของน้องๆแต่ละคนอเป้าหมายน้องๆแต่ละคนอาจจะแบบรู้สึกว่า เฮ้ยเรายังเก่งไม่พอแต่เรามีเป้าหมายเรื่องการศึกษาเรามีอาชีพที่เราอยากไปถึงเราอยากจะเป็นมันก็ต้องโซ่เยอะหน่อยบางทีเวลาที่เราใช้ก็อาจจะต้องมากกว่า8ชั่วโมงอาจจะแค่ช่วงระยะเวลาในช่วงวัยเรียนแต่พอเราพอเราโตขึ้นแชั่วโมงนี้เราอาจจะมีการทอนลงไปได้หรือว่าเราสามารถบาลานซ์ตัวเองได้เหมือนกันใช่ใชแต่ถ้าเป็นวัยทํางานอ่ะแน่นอนก็เป็นไปตามก็เหมือนตามเวลางานที่เราตอกบัตรเข้าแชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็ได้แล้วแต่ แต่เวลาตรงก้อนอื่นเนี่ยมันจะถูกทอนไปทอนลงไปใช่เพราะไงยีิบสี่ชั่วโมงมันก็มีเท่าเดิมมันม,มีแค่นี้แหละมันไม่ไมากเลยอยู่ที่ว่าเราสุดท้ายเราจะจัดสัดส่วนมันเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ชีวิตทุกคนอืแต่ความสําคัญของเรื่องนี้ก็คืออัตราส่วนแปดนั่นแหละสมมติถ้าเราไม่แบ่งเป็นเวลานะการสร้างไรายได้การทําอะไรสักอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองตร,ตรงตรงส่วนนี้นครับมีความสาคัญระดับหนึ่งในสามอะค่ะ อ๋นนองงจะพูดหนึ่งในสามมันดูเข้าใจง่ายกว่าเนาะใช่ใชมีสามส่วนส่วนหนึ่งคือนอนส่วนที่สองก็คือการทํางานสร้างรายได้หรือการเรียนรู้ให้เต็มที่อย่างเงี้ยครับอืมก็คือการใช้ชีวิตในใน,นในแต่ละวันใช่ที่เป็นบทบาทหลักที่ต้องทําอืมจะจะจะ,จะไปแบบทํางานหรือจะไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรเงี้ยมันก็คือในแปดก้อนเออไม่ใช่ในในสัดส่วนที่สองตรงนี้สองในสามและใช่ครับผ่านเวลา2สองในสามสองในสามแล้วะ <laughs> ครับผมอทีนี้เรามาดูส่วนที่สามสุดท้ายบ้างค่ะนะครับหลักการที่เขาว่าไว้นะครับก็คือว่าแป8ชั่วโมงนี้จะเป็นส่วนของการทําสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองอ,อาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองแล้วก็เป็นความหมายกับคนสําคัญด้วยนะครับและส่วนที่อาจจะต่อไปก็คือเป็นส่วนที่เราได้พักผ่อนทางจิตใจ,จด้วยหรือทำออื่นก็นแล้วแต่เป็นส่วนจิตป,ปถาถละฟ,ฟังดูแบบเมื่อกี้คือแบบว่าฟังดูเอาคำสวย,สวย คำสวยแล้วฮะคำสวย <laughs> ครับสิ <laughs> ่งที่มีข้มหมายกับตัวเองอคือผมจริงๆหลักการตรงนี้ครับมันมีหลายๆท่านพูดไว้เนาะเขาอาจจะพูดว่าเป็นอื่นๆเป็นอะไรแล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าอ,อันนี้มันเป็นหลักการที่ผมมาประยุกต์ในบุมของผมบ้างค่ะผมถึงแยกไว้ว่าก้อนแรกะครับเป็นเรื่องของการพักผ่อนเพื่อร่างกายจริงๆแต่ก้อนก้อนข้างหลังอะ่ะจะเป็นการพักผ่อนเพื่อจิตใจจริงๆอืมมันเป็นการเป็นการคล้าย เติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มทางจิตใจเติมเต็มทางจิตวิญ,ญญาณหรือค้นพบคุณค่าบางอย่างที่เราได้ประสบอะไรเงี้ยครับไม่งั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างสมดุลนะ่ะนอนมากไปมันก็ไม่ดีเนาะมันก็เสียช่วงเวลาก็เสียแบบใบอ้ของชีวิตไปที่จะต้องทําแต่ถ้าทํามากเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนมันก็ก็ไม่พอด,ดีเหมือนกันออแต่นี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ที่ผมย้ํานะว่าด้วยความที่ชีวิตท่านผู้ฟังแต่ละท่าน มีเงื่อนไขมีความพร้อมมีความชอบไม่เหมือนกันค,คนบางคนอาจจะนอนแค่หกชั่วโมงก็ได้จริงไหมครับถ้ารู้สึกว่ามันพอแล้วอะออเพราะว่าร่างกายแต่ละคนมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยหรือบางคนเกิดมาพร้อมกับดี a ออพิเศษ <c oughs> ที่ไม่ต้องนอนเยอะก็ได้อ,อหรือสาหรับคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าวงนั้นโองโหมันล้านเหลือเกินขอสิบชั่วโมงเถอะอดนอนมาหลายวันออือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้หมดอ,อ,อย่างเงี้ยครับ คือคือการที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะดีกับตัวเราแต่การยืดหยุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรที่มันแบบโอ,โอก็สุดโต่งเกินไปอยู่นั่นแหละไม่ใช่นะยืดหยุ่นในที่นี้มนหมายว่าอ่ามันก็ต้องสร้างความสมดุลให้ให้ได้มากที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าเอยฉันมีความรู้สึกว่าฉันชอบทํางานอ่ะมีความสุขแฮปปี้อ่ะองานมันทําให้ฉันมีความสุขงานทําให้เอ้ยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้ที่จะทาเขาอาจจะล่วงเวลาไปใช่เขาอาจจะทํามากกว่าแปดก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า การได้อยู่กับมันสิบชั่วโมงนี่แหละคือการได้พักผ่อนดังใจไปพร้อมกันแล้วมันเป็นความสนุกก็ได้แต่ทีนี้ต้องบอกว่าสำหรับมนุษย์ทํางานบางคนแปดชั่วโมงการทางานสร้างรายได้อาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้นะมันอาจจะเป็นความทร,รมานอยู่ <laughs> อยเออ <laughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ควรลิมิตความทรมานไว้ให้เหลือแค่แปดให้ความทรมานอยู่ในแค่ช่วงนั้นก็พอ <laughs> หรือน้อยกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างนั้นอืย่างผมเองนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงในบางวันผมเคยทํามากสุดสิบสองชั่วโมง เป็นไงบ้างอะก็หัวบวมเหนื่อยก็คือรับงานสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยครับเสร็จเที่ยงก็คือไปละสองอ่าฮะแล้วตอนบ่ายก็มีอีกสองคนที่คุยก็คือไปไปละคนละสองเหมือนกันอเป็นหกอ่าฮะแล้วก็คืนอีกสองโอ้โหเต็มเหนียวมากว่านั้นหกแปดสิบเอ้สิบชั่วโมงนี่สิบทได้สิบชั่วโมงมานั้นนะครับหัวบวมเลยบวมบวมแบบสลรบ ไม่ไหวแล้ววันลงขึ้นไม่รับงานไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดทํางานสไร้างรายได้พรุ่งนี้ไม่รับงานห,หายไปเลยหยปเลสร้างสมกาลังจะสร้างสมดุลให้ได้วันเดียวไปแล้วก็มีใช่อันนี้แล้วแต่<ม>แล้วแต่แต่ช่วงหลังผมก็พยายามบาลานซ์ให้ตัวเองเหลือแค่ประมาณหกชั่วโมงกว่าๆต่อวันก็พออันนี้ต้องบอกเหมือนที่บอกว่า,วาสำหรับคนบางคนพนักงานประจําต้องทํางานตามตอกบัตรตามเวลาค่ะมันก็ต้องแปดเพราะว่าถ้าถ้าเกิดบริษัทกําหนดว่าแปดก็ต้องแปด แต่ถ้าเกิดคนเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยครับมันสามารถกําหนดได้ว่าวันนี้จะทํามากทําน้อยรวแต่เราค่ะวันนี้อยากทําแค่สองก็ได้พรุ่งนี้จะทำแปดก็ได้มาลื่นทำหกก็ได้ค่ะวันถัดไปอาจจะทำสิบก็ได้ถ้าไหวหรือวันถัดไปไม่มีให้ทําเลย <laughs> <laughs> นี่คือวิถีฟรีแลนซ์นะครับอืมเพราะฉะนั้นของพวกนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นสลับได้ตามบทบาทบริบทชีวิตของแต่ละคน คืออย่างบางบางทีคนที่ทํางานประจําหรือว่าแบบการที่ต้องเข้าตามเวลาออกตามเวลาให้ครบแปดชั่วโมงเนี่ยอาจจะรู้สึกอิจฉาฟรลแลซ์ที่รู้สึกว่าเออเขาก็ยืดหยุ่นได้เนาะเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องทํางานเต็มวันครับแต่ในขณะที่ฟรลแลซ์อาจจะมองว่าแต่มันมีความมั่นคงกว่านะอ่าก็ได้ก็ได้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความแนวคิดของความมั่นคงแล้วว่าแต่ละคนมองเรื่องความ,มั่นคงว่ายังไงหรือบางคนอาจจะสามารถในในแปดชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าแบบ สามารถทำอย่างอื่นผสมไปด้วยหรือมันมันมันก็ได้ก็ได้กก็ได้อีกเหมือนกันนะใช่ครับสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้เวลาจริง,รงๆสิ่งที่สําคัญมากกว่าการแบ่งส่วนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาได้มีคุณภาพหรือเปล่าสมมติอาจสมมติย้อนไปข้อแรกก็ได้ว่าแปดชั่วโมงของการนอนอเรานอนบนเตียงก็จริงแต่หัวคิดไม่หยุดแล้วนอนไม่หลับมันจะเรียกว่านอนได้ยังไงถูกไหมครับคุณภาพหายไปแล้วหายไปเลยหรือทํางาน นั่งอยู่ในออฟฟิศใช่แหละแปชั่วโมงแต่เผลอถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้ทํางานจริงๆสองชั่วโมงเ, <อา S 1> เราจ,รจะเรียกว่า,วาการทํางานน<ะ>ี้มีคุณภาพได้ยังไงหรือไปเรียนหนังสือมเดแต่นั่งคุยกับเพื่อนแล้วเราก็จบมาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่ก็จบแต่ก็จบเราจะเรียกว่าคุณภาพเป็นงไงหรือแม้กระทั่งก้อนสุดท้ายครับแปดชั่วโมงที่มีความหมายกับตัวเรากับคนสําคัญ และการพักผ่อนดังใจสมมุตินะคนบางคนโชคร้ายครับเกิดในประเทศกรุงเทพประเทศกรุงเทพใช่ใช้เวลาเดินทางเดินทางสมมติหายไปสี่ชั่วโมงไปสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงอืมไอ้แปดชั่วโมงเนี้ยที่ควรจะได้ใช้เพื่อเตือเจริงจริงหายไปละเหลือสี่เออซึ่งสี่เนี้ยครับยังไม่รวมเวลาอาบน้ําอีกนะโยยังไม่รวมเวลากินข้าวนะเริ่มอยากจะมีสักยี่สิบห้ายี่สิบหกชั่วโมงแล้วเนี้ยใช่สุดท้ายครับคนบางคนเนาะอาจจะเหลือแปดชั่วโมงสุดท้ายเนี้ย ไว้ให้ตัวเองได้แค่แบบนั่งไถมือถือชั่วโมงเดียวก่อนนอนอะอือเออแต่ไม่บางทีเผลอเอาเวลานอนมาใช่เพราะว่าลองดกภาพสมมตินะถ้าเราบอกว่านอนแปดทำงานแปดสมมติถ้าก้อนนี้คือก้อนที่ถูกบังคับไปแล้วนะมันจะเหลือแค่แปดสุดท้ายอันเนี้ยสำหรับตั้งแต่ตื่นอาบน้ำแล้วก็เดินทางอาจจะติดอยู่บนถนนสามชั่วโมงสมมติบปเสร็จสามชั่วโมงลวมอาบน้ำกว่าจะแบบอาบน้ำทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ย อาจจะหายไปละรวมเป็นสี่แล้วถ้ากินข้าวสมมติพักเที่ยงอะสมมติรวมพักเที่ยงไปหนึ่งมื้อเช้ามื้อเย็นอ,อาจจะรวมกันเบ็ดเสร็จเป็นสองเนี้ยครับมันก็เหลือนิดนึงอะแล้วลองนึกภาพว,ว่าถ้าเกิดมีชีวิตที่แบบมีลูกมีภารกิจอื่นอื่เลวลาเพื่อตัวเองอะหายไปเลยโอ้โหไม่ไม่ได้อยากมีแล้วทีนี้ <laughs> ใช่เพราะง,งั้นตรงเนี้ยครับต้องบอกว่าแต่ละคนมันเหมือนกับมีเงื่อนไขมีบริบทไม่เหมือนกันการทำให้สมบูรณ์ตรงเนี้ยมนเลยเรียกว่า ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามแต่ชีวิตแต่ละคนจะมีแต่พอมันถึงในระดับหนึ่งนะเชื่อว่าจากที่แบบเราคิดว่าเราเราแบ่งปันเวลาตรงนั้นตรงนี้แบ่งไปอ่ะแต่มันก็คือยี่สี่ชั่วโมงนี้แหละท้ายสุดวันหนึ่งอะ่ะมันจะถูกเข้ากลับเข้ามาอยู่ความเป็นสมดุลด้วยตัวเราเองได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทํามากไปก็ไม่ดีเนาะออเออหรือนอนมากไปมันก็ไม่ดีเนาะหรือแบบการให เวลากับชีวิตตัวเองมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราเสียงานเสียการกันไปก็ได้มันก็จะมันก็จะถูกมันจะถูกจัดแจงด้วยตัวมันเองอ่ะอ่าอใช่ใช่มันก็เป็นไปได้นะใช่ครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกแหละคือคุยมาทั้งหมดทั้งมวลคือมันเรามันมันไม่สามารถไปลงล็อกได้ว่าทุกชีวิตต้องแปดแปดแปดเป๊ะใช่ครับบางคนก็ใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอัตราส่วนของความสําคัญของสามของส่วนสามส่วนนี้มากกว่ามันที่เราย้ําไปว่า การพักผ่อนสําคัญการทํางานอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองได้แบบเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานหาไรายได้ก็สําคัญกับส่วนที่เป็นการอยู่เพื่อแบบจะลงใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็สําคัญสามส่วนนี้คือส่วนที่แบบอาจจะต้องมีทั้งสามขาเหมือนเสาที่มันต้องค้าไว้ครับถ้าเสาต้นใดต้นหนึ่งพังมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าทุกอย่างก็จะถูกดึงให้ชุดไปด้วยกันซึ่งแต่ละอย่างเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําให้ติดติดกันจนแบบ โอ้ไม่ต้องคําไม่ต้องซึ่งพวกนั้นผมผมคิดว่าจะมีบางคนที่ทําได้ถ้าเขาเกิดมาพร้อมกับความเป็นแบบมนุษย์เจ้าวินยัยโอ้โหวินัยจัดอ่าเราเคยได้ยินคําว่า super productive ไหมฮะ <laughs> มีใช่ไหมมีมีมันจะมีมันจะมีคนที่สามารถทําสิ่งนั้นได้ซึ่งผมไม่ได้บอกเขาบ้านะ <laughs> แต่ผมคิดว่าแต่ละคนมีวินยัยหรือมีความขยนันหรือมีความกระฉับกระเฉงหรือมีความสนุก <laughs> ที่จะทําสิ่งเนี้ยไม่เท่ากันเออจริงๆเออนึกถึงคนคนหนึ่งเลย ที่มาจะต้องตื่นมาตีสามตีสี่เพื่อออกมาวิ่งอให้ได้ตามชั่วโมงที่ตัวเองต้องการอเสร็จปุ๊บกลับมานั่งทํางานต่อได้อืไม่ง่วงด้วยอืแล้วก็แต่ตอนกลางคืนนอนเร็วขึ้นกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถเบรดเวลาบาลานซ์ตัวเองได้ซึ่งถ้าเขาชอบชีวิตอย่างนั้นเขาทาได้เออแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบอย่างนั้นเราชอบฟีลลิ่งอีกแบบก็แล้วแต่เราอะฮะก็เพราะเราแค่ฟังของโหตื่นมาทําไมเนี่ยนอนดีกว่าใช่ไหมอาจจะ บางคนอาจจะให้ความสําคัญหรือมีความสุขกับการนอนอนืก้อนก้อนก้อนแรกนี้แต่มันมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วคือจริงๆสามส่วนเนี้มันมันสำคัญหมดนะคะคุณผู้ฟังแต่มีความสุขว่าเฮ้ยทาไมคําว่าการพักผ่อนมันต้องมาอยู่อันแรกเพราะถ้าเกิดพักผ่อนดีพักผ่อนเต็มที่มันจะนําไปสู่อีกสองส่วนที่เหลือได้อย่างมีคุณภาพได้ด้วยใช่ใช่ครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าร่างกายเราดิ่งนะครับสภาพจิตใจจะดิ่งไปด้วย คุณภาพในการจะทําทุกสิ่งจะพังไปด้วยเหมือนที่บอกเนาะถ้านอนไม่พอมันจะกระทบกับ16ก้อนหลังค่ะการทํางานประสิทธ,ธิภาพก็ไม่ค่อยดีใช่หรือแม้กระทั่งไอ้ที่เราจะแบบไปจันทลงใจก็จะไม่อยากอืเพราะงั้นผมว่าร่างกายคือรากฐานที่สุดนะครับของการใช้ชีวิตบนโลกอะต่อให้เรามีจิตที่แบบเจฝึกมาดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าร่างกายไม่เอื้อครับจิตก็ไม่ไปเหมือนกันอือโอ้อยงีย้ก็ต้องแบบว่า เอ่อต้องพยายามสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มากเพื่อให้มันมคือถ้าเกิดมันมันอยู่ในความสมดุลไม่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่ทางที่ดีที่สุดสําหรับทั้งกายภาพตัวเราเองด้วยใช่ผมว่าจริงเรื่องนี้สุดท้ายมันคือเรื่องของศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับกับศิลปะการบริหารเวลาของพวกเนี้ยไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรสาเร็จต่อให้วันนี้ผมพูดว่าเฮ้ยแปดแปดแปดอะไรเงี้ยฮะ แต่ผมก็ไม่ได้แบบโดยบอกว่าเฮ้ยมันต้องแปดเป๊ะๆนะถ้าคุณทําไม่ได้คุณล้มเหลวผมไม่ได้คิดอย่างนั้น uh huh. แต่ผมกลับมองว่าแปดแปดแปดเนี่ยมันเป็นหลักการง่ายๆที่เรากําลังยิบยกขึ้นมาว่าเฮ้ยสามส่วนนี้ยมันสําคัญนะแล้วมันเอามาประยุกต์เข้ากับเรื่องของการบริหารเวลาเพราะว่าทุกคนมีเวลาในชีวิตเท่ากันยีิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าเราจะแบ่งยังไงนะไอ้สามก้อนนี้ที่มันสําคัญอะเป็นเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตละว, uh huh. ว่าแต่ละคนจะขยับแปดก้อนนี้ไว้ที่ชั่วโมงไหนของวัน มหมืนที่บอกอย่างเช่นนอนเร็วเงี้ยฮะอ่าก็เลื่อนเลื่อนเวลานอนแปดมาที่ตรงนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ถ้านอนสองทุ่มเร็วไปขอสักข้าทุ่มลวกันก็จะโยกไปตรงนั้นะอะไรเงี้ยฮะออันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบริหารแต่มันก็ต้องมีสามส่วนหมายถึงว่าเอ่อการนอนหลับพักผ่อนการใช้ชีวิตประจําวันกับไลฟ์สไตล์อื่นอือมันมันไม่สามารถมีสองอย่างในในสามห่วงเวลาแบบนี้ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าฉันก็นอนยาวแล้วฉันก็ แบบใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ทางาน,งานเหลืออเหลือกายเ,<ด>เป็นแอคทิวิตี้เหลืออยู่2อ,อย่างเองนะก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นคนที่ประสบความเร็จในชีวิตเหมือนที่ผมบอกนะคนกลุ่มน้อย <c oughs> <c oughs> คนกลุ่มน้อยคือคนที่อาจจะไม่ต้องใช้เวลาทํางานแปดชั่วโมงหรือแบบก็เที่ยวอย่างเดียวไปเลยแล้วก็นอนแค่นั้นซึ่งนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทางานหนักมาแล้วแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงก็ได้นะ จนเขาสาเร็จเขาถึงสาม,มารถมีอิสระในชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องแบบลุกไปทํางานที่เขาอาจจะอัดอะไรเงี้ยฮะหรือบางคนเกิดมารวยที่บ้านแบบมีหุ้นปันผลมีธุรกิจที่ปั้นแล้ว<ะ>เป็นกงสีที่ร่ารวยมากอยู่ทั้งชีวิตไม่ต้องทํางานก็อยู่ได้จนตายเงี้ยฮะคนบางคนโชคโชคดีเกิดมานบนกองเงินกองทองแบบนั้นก็อาจจะทำให้ชีวิตเขามีแค่สองส่วนก็ได้ก็คือนอนกับการไปทําอะไรที่ตัวเองสนุกอก็ได้เงี้ยครับอ๋อมันไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบ คุณมาไม่ต้องไม่ต้องนอนไปไงทำปงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ใช่เพราะว่าหลักการนี้จริงๆแล้วครัมันมันถูกพูดถึงในกลุ่มของคนไปทํางานเป็นส่วนใหญ่ออ๋ใช่เป็นหลักการที่พูดถึงจัดสมดุลชีวิตให้กับคนไปทํางานอก็คือ24ชั่วโมงเท่ากันใช่ใช่ครับแต่ทีนี้พอเราถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่ไม่ต้องทํางานแล้ว <laughs> <laughs> มันก็เลยต้องประยุกต์มันอีกหลักหนึ่งว่า สุดท้ายมันก็จะมีแหละพาร์ทที่ตัวเขาอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแต่เขาอาจจะเป็นอาจจะเปลี่ยนจากการที่ทํางานเพื่อ,อไรายได้แต่เป็นการลงทุนเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อให้คล้ายพัฒนาความละเอียดของตัวเองหรือการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยครับอืเพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าความสมดุลของแต่ละคนมีจุดของของตัวเองใช่วันนี้อาจจะยังไม่ได้สมดุลอาจจะยังแบบ ไอคอนนี้เยอะหน่อยก้อนนี้นอนน้อยหน่อยนอนน้อยไปหน่อยแต่ว่าต้องแบบทํางานเยอะหน่อยหรือว่ามีเวลาส่วนตัวน้อยไปหน่อยตีตีต้องแอบคิดว่าเอ๊ะคนบางคนจะมีไหนนะที่แบบสมดุลชีวิตมีแค่กินกับนอนนอนแล้วก็ตื่นมากินแล้วก็นอนแล้วก็ชีวิตอยู่แค่นี้มันมีมันเขาจะเรียกว่าสมดุลไหมหรือเขาคงไม่สมดุลแต่ผมคิดว่าหลักการนี้คงอย่างที่บอกเนาะมันเป็นหลักการที่ใช้สําหรับคนทํางาน หลักการนี้คงใช้ไม่ได้กับคนไม่ทำงานอยู่เฉยๆเป็นวันๆหรือคนที่ไม่คิดจะทํางานอะไรเงี้ยมันมีนะคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแล้วไม่ได้ต้องทำอะไรเลยอ่ะใช่เพราะงั้นเราจะไม่พูดถึงหลักการนี้กับเขาเราต้องบอกว่าเอาชีวิตปกติทั่วไปที่คนทำงานเขาเขาจะต้องแบ่งเวลาแบบนี้นะคะก็สร้างสมดุลด้วยตัวเองค่ะมันจะได้มีความสุขแล้วก็เออไม่บางทีจะได้ไม่ต้องอ้องมากเกินไปหรือว่าแบบเราหนักมากเกินไปนะคะัน ต้องบาลานแล้วมีความสุขกับตัวเองด้วยในทุกๆห่วงเวลาเออก็เป็นแนวคิดที่แบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยเหมือนกันว่าแปดแปดแปดสามส่วนเนี้มันมันสําคัญอืมเออเพิ่งได้ไม่คุยวันนี้แหละเพราะว่าปกติเราก็จะคิดว่าอ่าก็ถึงเวลาก็ไปทํางานถึงเวลาก็กลับอ่าพักผ่อนอ่ะถึงเวลาง่วงละนอนแค่นั้นไม่เคยนึกถึงความสมดุลอืมแต่ว่ายังสร้างสมดุลไม่ได้ช่วงนี้ครับก่อนแล้วแต่จังหวะชีวิตฮะ ในอนาคตอาจจะสมดุลก็ได้เนาะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณเอินด้วยนะคะที่มาแนวทาง888นะคะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะสมดุลชีวิตนะจ๊ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This Toy Podcast is PBS จริงหรือไม่ที่ผู้ชายจะเกิดอารมณ์ทางเพศสูงสุดในตอนเช้าส่วนผู้หญิงมักจะเกิดขึ้นในตอนเย็นผู้ช่วยศาสตราจาร์ดรจันวิพาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าผู้ชายมีอารมณ์ช่วงเช้าจริงไหมคําตอบคือจริงก็เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผู้ชายจะมีการสะสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะ <c oughs> ซึ่งมันจะหลังในขณะที่เขาหลับเนี่ยมันก็จะ มีอารมณ์เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ่นตอนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะบอกว่าแม้ตอนเช้าเนี่ยเจ้าน้องชายเนี่ยมันเกิดอาการขึงขังตึงตังขึ้นมานะคะกระตุ้นง่ายเหลือเกินหรือชักธงชาติทุกเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะตื่นตัวขึ้นมาก็เนื่องจากการสะสมของฮอร์โมนเพศนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์เนี่ยนะคะในผู้ชายเนี่ยเขาจะหลังตอนที่เขาหลับมาตลอดทั้งคืนเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันอัดแน่นมากและมันมีความรู้สึกว่าฮอร์โมนตัวนี้มันสูงมันจึงทําให้อยากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้าส่วนผู้หญิงเนี่ยเราบอกว่าจะมีจุดที่ชัดเจนไหมเท่าผู้ชายไหมเนี่ยก็ไม่เท่าผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนิยมและชื่นชอบการวีเซ็กซ์ในช่วงเย็น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีอารมณ์สูงสุดในช่วงก่อนมีฤดูก็เพราะว่าช่วงก่อนมีฤดูเนี่ยไข่มันจะสุกใช่ไหมคะไอ้ช่วงที่ไข่สุกในธรรมชาติมันก็จะอยากให้เกิดการผสมพันธุ์อันนี้ธรรมชาติเขาสร้างมาเพราะนันผู้หญิงก็จะมีอารมณ์แบบนั้นแต่ทีนี้ที่บอกว่าทําไมผู้หญิงถึงชื่อชอบตอนเย็นเนี่ย พราะาผู้หญิงเนี่ยค่ะตอนเช้าเนี่ยมันขี้มักจะห่วงต้องปลุกลูกปลุกสามีทํากับข้าวบางคนทําใส่บาตรต้องมาเอาจับลูกแต่งตัวอาบน้ําก็เลยเกิดการขัดแย้งกันถูกไหมคะว่าคุณผู้ชายนะชอบมีตอนเช้านะะแหมสบายเช่ออารมณ์กําลังพุ่งพล่านเนาะแล้วก็มีเซ็ก์ตอนนั้นแหมรู้สึกมันมันดีเหลือเกินแต่ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าห่วงอะเดี๋ยวไอ้นันไม่ทันไอ้นี่ไม่ทันผู้หญิงก็ชอบที่จะมีตอนก่อนนอนเพื่อที่จะ ไม่ต้องไปห่วงอะไรลูกเต้าก็เข้านอนแล้วภารกิจตอนเย็นก็เสร็จแล้วแหมกําลังจะนอนหลับสบายไปนะคะหลัง <Huh. S 1> จากมีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via The Voice.